ราบไม่หมดคนเร่ร่อนเมืองท่องเที่ยวเทศกิจพัทยากวดขันรายวันแต่ยังพบอยู่ด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะพนักงานเทศกิจฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยส่วนปกครองสำนักปลัดเมืองพัทยาร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมขีดความสามารถและกู้ภัยทางบกชุดเคลื่อนที่เร็วออกปฏิบัติหน้าที่จัดระเบียบบุคคลเตร่เร่ร่อนเมื่อมาถึงบริเวณหน้าร้านทิพย์ถนนเทพประสิทธิ์พบบุคคลเร่ร่อน2ชายหญิงนอนขวางประตูเข้าออกหน้าบ้านพักก่อนถึงไฟแดงแยกทัพพระยาจึงได้ทำการผลักดันออกนอกพื้นที่ตามกระบวนการปฏิบัติอย่างไรก็ตามปัจจุบันพบว่ายังมีกลุ่มบุคคลเตร่เร่ร่อนยังคงอยู่ในเมืองพัทยาจำนวนมากแม้ภาครัฐจะพยายามหาวิธีดำเนินการจัดการโดยเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยาได้ออกกวดขันอยู่เป็นประจำแต่ก็ยังพบกลุ่มคนดังกล่าววนเวียนในเมืองท่องเที่ยวอยู่เสมอ